อ่ะท่านผู้ชมฮะมีประเด็นที่ต้องแจ้งกันสักหน่อยเพราะว่าทางกองทัพอากาศท่านออกมาแถลงนะครับผู้บังคับการกองบิน41พร้อมผู้บัญชาการตำรวจระดับชั้นยอมที่จะขอเข้าทำรงวินัยเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีที่นายทหารอากาศคนหนึ่งไปยิงเพื่อนบ้านได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ13ตุลาที่ผ่านมาซึ่งวงจรปิดของร้านค้าจับภาพเอาไว้ได้ที่สันทรายที่เชียงใหม่ท่านผู้ชมชายสวมเสื้อแดงยืนคุยและโน้มตัวเข้าไปรถตนที่จอดหน้าร้านสักพักเอามือกุมอกหนีเข้ามาในร้านแล้วชายคนหนึ่งลงจากรถวิ่งตามเข้าไปยิงในร้านซ้ำแม้ชายสวมเสื้อแดงจะยกมือไหว้ก่อนจะไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้นทราบต่อมาว่าผู้ก่อเหตุก็คือเรืออากาศเอกสันติชัยปัญญาทองนะคะเป็นฐานสังกัดกองบิน41เชียงใหม่ส่วนคนเจ็บก็อายุ49ปีค่ะถูกปืนยิงเข้าที่บริเวณปอดด้านขวาตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนี่ฮะล่าสุดโฆษกกองทัพอากาศก็แถลงข่าวนะครับผู้บังคับการกองบิน41ลงพื้นที่เกิดเหตุเป็นร้านขายของชำพูดคุยแล้วก็ใจแล้วเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ส่งแรงงานถึงผบ.ทอ.ตัวผู้บังคับการบินเนี่ยขอเข้ารับการทำรงวินัยพร้อมด้วยข้อบัญชาก็คือหัวหน้ากองรองผู้บังคับการบิน41ปฏิบัติหน้าที่และหัวหน้าแผนกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนตัวผู้ก่อเหตุตอนนี้พักราชการเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อลงโทษทางวินัยส่วนการดำเนินคดีอาญาก็จะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายทางกองทัพอากาศก็พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินการค่ะนั่นแหละฮะเราสังเกตกองทัพเรือกับกองทัพอากาศเนี่ยมีบ่อยครั้งนะแสดงความรับผิดชอบด้วยการทำรงวินัยผู้บัญชาแต่กองทัพบกยังไม่แน่ใจนี่ยังนึกถึงกรณีที่ไปมีเรื่องกับไอ้ที่เขาขายลอตเตอรี่ไปแย่งกันขายลอตเตอรี่เดี๋ยวไม่รู้มีความคืบหน้าไปถึงไหนนะ